รีโวครับรีโววันนี้เรามาเซอร์วแนบ20มิลให้กับรีโวคันนี้กันหน่อยใช้20มิลประมาณ2แผ่นนะครับข้างละ2แผ่นเดี๋ยวเราจะนำแมทชุดเดิมของเขาออกบ้างนะครับคือเอาออก1แผ่นนะฮะแมทชุดบนเอาออก1แผ่นแล้วก็2แผ่นนี้แมทชุดบนจะเหลือประมาณ4นะครับ1 2 3นะครับแล้วก็4แต่เอาชุดนี้ออกนะฮะนะเส้นนี้ออก1แผ่นนะครับอันนี้ก็ไปเสริมมานะครับเสริม2งอมาแล้วก็เสริมตัวล่างมาอีกตัวนึงอันนี้จะเป็นทรงที่รถเบาๆจะแข็งนะครับเพราะว่าแหนบมันเป็นตับรวมกันเลยนะครับเราจะให้แหนบชุดบนน้อยหน่อยแล้วเราจะเสริมแหนบกระดานชุดล่างเพื่อให้รถเบาเรานิ่มนะครับแล้วก็รถหนักก็จะลงมานั่งกับแหนบกระดานดีกว่านะครับอันนี้เป็นทั้งตับเลยก็คือว่าเวลาวิ่งรถเบามันก็จะแข็งด้วยนะครับรถหนักมันรับได้จริงแต่ว่ารถเบามันก็จะแข็งนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราเซตใหม่เดี๋ยวเราใส่แหนบ20มิล นะฮะลูกค้าก็จะเอาไปบรรทุก3ตันได้แบบสบายๆนะครับอันนี้เป็น Revo Z Edition ครับช่วงล่างก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเสริมแหนบให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วเดี๋ยวเข้ามาติดตามกันนะฮะการเสริมแหนบมากเสริมแหนบน้อยนะครับการปรับแต่งรถตู้ทึบเอาไปวิ่งงานนะครับใครอยากจะเสริมแหนบก็มาที่อู่ปริชาติเผาลอยของเราได้นะครับเราก็รับติดตั้งวางเผาลอยแล้วก็รับเสริมแหนบด้วยนะครับจะเสริมแหนบกี่มิลกี่แผ่นว่ามาเลยครับนะฮะเพื่อนๆดูนะครับนะฮะสำหรับรถรีโวนะล้อเขาเป็นแบบนี้นะครับเขาใส่เข้าไปได้เลยนะฮะแต่ถ้าท่านซื้อล้ออีกชนิดหนึ่งนะครับที่มันเป็นหน้าแผ่นแบนๆทั้งหมดท่านต้องเอาแผ่นเหล็กแผ่นนี้ออกด้วยนะครับไม่อย่างนั้นมันจะติดนะฮะหลายคนไม่รู้ใส่ล้อเข้าไปเลยนะฮะหน้าแป้นมันไปติดมันไปงัดอยู่กับตัวนี้อยู่นะครับขันล้อมันไม่แน่นนะเวลาวิ่งไปทำให้น็อตขาดได้นะครับดังนั้นถ้าล้อที่ท่านจะเปลี่ยนใส่เนี่ยนะครับท่านต้องดูด้วยว่ามันติดแผ่นเหล็กแผ่นนี้หรือเปล่าสามารถใช้ไขควงตอกออกได้นะครับมันตอกออกได้เลยนะฮะแผ่นนี้นะครับถามว่าจะมีผลไหมอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่เขาก็ตอกออกนะครับผมเองก็เคยขับเหมือนกันสมัยนั้นขับวีโก้นะรู้สึกว่าวีโก้ก็มีนะครับเวลาจะใส่ล้อที่เป็นล้อเผาเดิมนะครับแต่มันเป็นหน้าแป้นล้อกึ่งอะไรเงี้ยผมก็เอาออกเหมือนกันนะครับโอเคนะเนี่ยทรงแหนบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะจัดใหม่นะครับเราจะจัดใหม่ก็คือให้รถเบานิ่มนิดนึงแล้วก็รถหนักก็คือให้รับน้ำหนักได้นะครับระดับ3ตันนะครับเป็นรีโวเผาเดิมชี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกรอบนึงครับเราจะนำแผ่นที่น่าจะแผ่นที่3ออกนะครับเพราะว่าแผ่นที่3เนี่ยแผ่นที่3เนี่ยเขาเสริมมานะครับเห็นไหมฮะเราจะนำแผ่นที่3ออกนะครับ1 2 3เอาออกแล้วก็แผ่นที่4นี้นะครับเราก็จะเอาไว้แต่เราจะตัดไล่ระดับหัวแล้วเสริม20มิลเข้าไปตรงนี้นะครับเพื่อจะให้มันรับน้ำหนักได้นะฮะโอเคก็ฝากอู่ปริชาติเผาลอยด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะนำรถบรรทุกของท่านมาเสริมแหนบนะครับเอามาจัดทรงกันก็ทักทายเข้ามาได้นะครับก็อยากให้โทรล่วงหน้า1วันนะครับเราจะได้จองคิวให้นะครับโอเคนะสวัสดีด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่อู่ปริชาติเผาลอยครับตอนนี้เราก็เสริมแหนบเสร็จแล้วแต่ว่ากำลังรอใส่รถนะครับเราใช้แหนบ20มิล2แผ่นนะครับแล้วก็ตัดไล่ระดับหัวให้ดีนะฮะชุดบนเราใช้แค่4แผ่นนะครับตัดไล่ระดับให้ดีนะฮะนี่ครับ20มิล2แผ่นของเดิมติดรถนะครับชุดนี้รับน้ำหนักได้3ตันนะครับประมาณนั้นนะฮะเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบก็มาที่อู่ปริชาติเผาลอยของเราได้นะครับอู่ปริชาติเผาลอยนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีครับรับติดตั้งวางเผาลอยด้วยแล้วก็เสริมแหนบด้วยนะครับรถคอกรถบรรทุกรถตู้ทึบได้หมดเลยครับนะฮะคันนี้เป็นตู้ทึบนะให้ดูครับนี่เป็นรีโวนะฮะรถใหม่รถเก่ามาได้เลยครับโทรมาติดต่อสอบถามกันก่อนได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ในคลิปเลยครับหรือไม่ก็แอดไลน์เบอร์ที่อยู่ในคลิปเลยนะครับแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ครับส่งแหนบนี้ก็รับน้ำหนักได้ครับ3ตันฮะ20มิล2แผ่นหนาตึ๊บนะครับก็ให้มีช่วงเด้งในรถเปล่านิดนึงเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปให้ดูอีกรอบนึงนะครับ